ตเติ้ลภาคบรรยายอันหันว่าจะเกิดอะไรขึ้นนี่ครับอ่อนน้อมถ่อมตนครับเข้ามาไหวมาแล้วเตะขวาไว้ไวไทยนี่อ่อนน้อมนะครับแต่ว่าแข็งแรงแข็งแกร่งนะครับนี่ครับอันทันเดินเข้ามาหาแล้วครับตอนนี้ทันวิธีโยอาทัน1 2โอ้ต๊อปเทรดต๊อปชะดำต๊อปเทรดต๊อปชะดำแปรด้วยแปรด่วนเลยครับต่อยซ้ายต่อยขวานี่ติดช่วยโอ้โหเป็นชนะมันยืนไอ้ทำในได้นะครับทางด้านของพักครับก็ไม่ได้โอ้โหต๊อปชะดำกันไปเลยเอาละครับเดินเข้าหากันอย่างเข้าหาครับซ้ายเจอขวานะครับคู่นี้ครับไอ้โยยังไม่ปล่อยของนะครับยังไม่ปล่อยของพักเตะทำในไปอีกแล้วแนวตามุ่งมั่นครับสำหรับพันนี่ครับโอ้โหไอ้โยเตะท้ายมาแค่มุ่งขวาทันทีไปแล้วครับต่อยซ้ายต่อยขวาตับเลยตับฉลับตับเลยและตับฉลับเลยฉลับมันยืดไปทำไงครับเอามาใส่ของกันของไซโยแขนขวาสวยงามของกันพันครับตับดับพันนอนใจบิ้วแขนบานใครจะได้หรือเปล่าครับกับการเตะไม่ทอจะมีหรือไม่ขวาครับไอเด็ดไปครับพยายามก็หาครับไซโยครับไซโยก็ต้องการเงินแสนเหมือนกันนะครับมีลูกเล็กคนนะครับไซโยครับภรรยาที่เป็นทางจังหวัดโคนนะแน่นอนครับผมที่ฐานครับผมจะได้กันแท้ๆครับพี่น้องครับทำไมครับแฟนพยายามจะเตะนะครับพันครับต่อการอู่แต่ไซโยโดนสอกก่อนครับสอกครับมันมาช้าครับเดินสอกขาขวาของแฟนพันที่ก่อนหนักครับทั้งคู่ครับออกอาวุธแบบนี้ใกล้ๆแบบนี้ใครจะโดนใครก่อนนะครับไม่เคยได้กินของง่ายเลยนะครับทางด้านของไซโยโอ้โหเนี่ยครับสภาพร่างกายในวัย39ปีครับเจอความเร็วของพันก่อนครับมาเตะซ้ายสวยๆครับไซโยเตะยัดเลยครับอันนั้นยังที่10ปีเท่านั้นไม่โดนสักทีครับไม่โดน24ปีแล้วหลุดครับหมัดขวาซ้ายของไซโยก็ไม่โดนครับเสียงแรงไปนะครับออกมาที่มันเพื่อนออกไปนี่โอ้โหตรงนี้ครับคอร์สครับแหมก็จับเป้าครับคือเสือร้ายเนี่ยครับคือไซโยต่อยว่างๆแต่ว่าระยะทางตรงเนี่ยทางด้านของทางจะถึงก่อนครับพอดึงปุ๊บหันถึงว่าโอ้คอร์สเลยฮะตรงนี้แหมเกย์ร้อนบวกฝาอยู่แล้วครับนี่ครับโดนอีกหมัดนึงโอ้โหไม่ใช่งานง่ายจริงๆครับไซโยครับขอบคุณเพิ่มเติมนะครับบริษัทเอสเซ็ตเวิร์คคอปจำกัดมหาชนเอเจนซี่เดอะริมก่อนของการค้าจังหวัดสระแก้วบริษัทอุตสาหกรรมผลิตอาวุธเดลเนอร์วชิราวุฒิวิทยาลัยและบริษัทล็อกเน่มหาชนจำกัดเปิดยก2มานี่ไทยโยกแก้เกมมานี่ครับออกแข้งซ้ายไป2แข้งโดนทันเต็มๆครับทันไม่มีบางครับเนี่ยแข้งที่3โดนอีกแล้วโอ้แข้งนี่ยาวกว่าหมัดครับท่านผู้ชมครับพยายามจะหุบขวานะครับไทยโยกครับเตะซ้ายครับโดนหมัด1 2 3ของทันครับนักมวยจากกัมพูชานะครับทันครับไทยโยกกดยั่วหมัดโอ้แลกแบบนี้ได้หน้าหมัดเสียวแทนครับว่าทันได้ยังครับอายุ24ปีบอกกันครับเน้นที่ตาเน้นที่ตาโยกได้ใจกรรมการเสียดูพยายามกรรมการนะครับวันนี้ยิงตาครับสู้กันต่อนะครับหายแล้วแหละพยายามเตะซ้ายครับเตะโยกดูบุกหมัดขวาครับเตะดูกันครับดีขึ้นครับหัวแข้งขาล้มดีขึ้นครับเตะโยกนี่ครับสามทีแข้งติดครับทันเปลี่ยนโอ้ทันเปลี่ยนกายครับเราโดนแข้งใจเลยครับไปข้างในครับเตะโยกครับแหมมาได้เตะโยกมาด้วยความตั้งใจเลยนะครับตัวดีครับนี่เยอะนักออกนี่เต็มเลยว่าร่างกายนั้นมาดีครับแล้วแปะเลยครับยังไงเพียงกระทั่งของทางนะครับแต่ไม่รู้นะครับรอปักต่อฟ้าอันนี้ก็ไม่ปัดมันช่วยไม่ได้เลยทันมันช่วยจริงในซ้ายมานะครับไซโยครับโอ้ยจ่อโอ้ยทันจ่อโดนลำตัวนะหัวตาปักพวกคือของของจ่อคือจุกจุกครับจะไม่ลุกแล้วนะครับลุกขึ้นมาสู้ครับของนะครับจะโดนท้องอีกหรือเปล่าครับโอ้ยโดนตายครับทางด้านหัวครับยกเข้ามาบ้างนะครับทางด้านของทางครับทำไ
ังหวัดตราดได้นะฮะท่านพันตำรวจเอกสุรัตน์พุ่มพันม่วงครับโอ้ทิ้งได้ต้องบอกเลยครับว่าการแก้เกมยอดเยี่ยมครับดึ๊ดเทรนนอกเลยโอ้โหแข่งขันสายทรงพลังมากนะครับวันนี้ไซโยกพุ่มพันม่วงครับ39ยังแก่วครับทางที่ยกแรกโดน1นับครับใช่ครับกับยกที่2กลับมาคืนได้อีก2นับแล้วแข้งซ้ายครับแข้งซ้ายพิฆาตไม่ต้องใช้ศอกครับเตะจนคู่ต่อสู้ยอมแพ้ไปเลยครับเดี๋ยวดูภาพช้าๆชัดๆอีกครั้งนึงครับเนี่ยครับพยายามออกหมัดนะครับทางด้านของการถือถ้าเกิดไปแลกหมัดดูเหมือนจะเข้าทางทันนะครับถูกต้องครับนี่ครับนี่ครับตอนนี้เริ่มอยู่ในระยะใกล้โอ้โหโดนศอกนี่ครับแตกครับนี่แตกฮะครับโอ้ยแต่ที่ทำไมครับเห็นจุดอ่อนคือยุ้งข้าวครับหรือว่าท้องหรือว่าประตังเมนี่ว่าปวกนี่ครับปวกขวาลำตัวครับโอ้ยกรรมการนับครับแล้วก็เตะซ้ายเขาเต็มยุ้งข้าวอีกแล้วครับโอ้โหนับที่สองนับที่สองตัดเทรนตัดเทรนปวกเจาะเลยฮะแล้วก็มาโดนอีกสองแข้งครับกรรมการเสมาที่กีรีครับยุติการแข่งขันเลยนะครับโอ้โหคู่นี้ถือว่าพลิกครับขอบคุณนะครับกัมพูชานะครับสามคู่ไม่ผิดหวังครับสนุกทุกคู่เลยทีเดียวนะครับสนุกทุกคู่จริงๆครับวันนี้ครับพบคุณเดียวคุณเป๊กบนเวทีนักมวยมาแบบเอบุให้มันสมชื่อไหมครับมาอย่างดีจริงๆนะครับมาประทะกับนักมวยไทยของเราและประกาศผลเลยดีกว่าผู้ชนะของเราเดอะมิดเดิลเอชไซโยคุณบันม่วงรอบไซเลอร์โอ้โหได้รับความดีนะเป็นน้ำใจนักกีฬาอย่างนี้ฮะรู้แพ้รู้ชนะรู้ภัยดูสิครับสังเกตว่าเป็นความน่ารักคุณเป๊กครับผมหลังจากที่เคารพกันเสร็จแล้วอ่ะยิ้มน่ารักทั้งคู่เลยใช่ครับยิ้มที่ก็ไม่ติดอะไรกับผลแพ้ชนะเพราะนี่คือกีฬาฮะมวยไทยคือกีฬาแล้ววันนี้คือความมันครับมวยกัดเชือกต้องไทยไฟ